ออกนอกระบบคืออะไรหมายถึงเราออกจากหน่วยงานราชการไปเป็นเอกชนใช่หรือไม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรามีสภาพเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเราเรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจำนวน15แห่งออกแล้วดีอย่างไรข้อดีของการออกนอกระบบมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเป้าหมายทิศทางเพื่อให้เกิดความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรปกครองสูงสุดทำให้ลดขั้นตอนการดำเนินงานมีอิสระในการดำเนินงานทั้งนี้อยู่ในการกำกับของรัฐบาลสามารถกำหนดรูปแบบขององค์กรและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแล้วรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากไหนเรายังได้งบประมาณจากรัฐบาลเช่นเดิมซึ่งมาจาก4แหล่งเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้รายได้จากการดำเนินงานรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยการวิจัยการบริการวิชาการเงินบริจาคส่วนวัตถุประสงค์ที่เราต้องออกนอกระบบนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจจะมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น